สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะยังอยู่กับคุณครูประกายอุทโทเช่นเคยหรือครูแวงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการตวงนะคะเด็กๆสามารถเลือกเครื่องตวงได้เหมาะสมหรือเปล่าคะสามารถเลือกได้ไหมลูกการตวงนะคะเครื่องตวงนั้นจะมีวิธีการใช้อยู่2แบบนะคะก็คือ1การตวงของแห้งใช่ไหมลูกแบบที่2ก็คือการตวงของเหลวใช่ไหมลูกเวลาตวงของแห้งนะคะเวลาเราใส่สิ่งของนะคะใส่ให้พูนนะคะแล้วจากนั้นค่อยนำไม้นะคะมาปาดให้เสมอขอบนะลูกนะส่วนในการตวงของเหลวนะลูกเวลาตวงของเหลวเขาจะมีขีดบอกให้อยู่นะคะเวลาเติมก็ต้องเติมให้ถึงขีดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนนะคะไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆช่วยคุณครูหาตัวเลขหน่อยลูกเติมตัวเลขลงในช่องว่างหน่อยนะคะตัวนี้นะคะในช่องที่1ช่องที่2มีแล้วใช่ไหมคะส่วนในช่องที่3เราจะเติมจำนวนไหนลงไปคะลูกจำนวนอะไรคะลูก36ใช่ไหมคะแล้วช่องที่4ล่ะคะเด็กๆจะเติมจำนวนไหนลงไป48ใช่ไหมคะช่องที่6ล่ะคะเด็กๆเติมจำนวนอะไรลงไปลูก72ใช่ไหมลูกแล้วช่องที่7ล่ะลูกเติมอะไรลงไปลูกจำนวนไหนคะช่วยคุณครูคิดหน่อยจำนวนอะไรคะลูก84ใช่ไหมคะนะคะต่อไปมาดูในช่องที่9ลูกเด็กๆคะในช่องที่9เติมจำนวนอะไรลงไป108ใช่ไหมคะและช่องสุดท้ายคือช่องที่11นะคะเด็กๆจะต้องเติมจำนวนอะไรลงไปคะลูก132ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆตัวนี้นะคะเป็นสูตรคูณแม่อะไรเอ่ยแม่12ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทั้งพร้อมกันเลยนะคะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 10 120 12 11 122 12 12 144เป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆท่องแม่12ได้หรือเปล่าท่องได้ใช่ไหมคะบางคนบอกว่าคุณครูครับผมท่องถึงแม่25แล้วโอ้โหเก่งมากเลยนะคะตัวนี้นะคะเรานะคะยังในชั้นระดับชั้นป .3 นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นฝึกท่องตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นะคะให้ได้ถูกต้องนะคะบางคนบอกว่าคุณครูครับบางแม่ผมยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรนะคะขยันหมั่นฝึกฝนนะคะเดี๋ยวเด็กๆ ก็จะเก่งเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคณิตชวนคิดคุณครูเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูคณิตชวนคิดของคุณครูในวันนี้นะคะคณิตชวนคิดของคุณครูในวันนี้เป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่งนะคะเพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบหน่วยนะลูกนะเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูนั้นนะคะจะให้เด็กๆนั้นเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนะคะดูข้อที่1นะคะ10ขีดนะคะกับ10กรัมเด็กๆคะ10ขีดมากกว่าหรือน้อยกว่า10กรัมลูกมากกว่าใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปมาดูในข้อที่2ลูกข้อที่2คุณครูให้เด็กๆเปรียบเทียบระหว่าง100กรัมและ1กิโลกรัมนะคะ100กรัมมีกี่ขีดลูกเท่ากับกี่ขีด1ขีดใช่ไหมคะแต่1กิโลกรัมมีกี่ขีดลูก10ขีดใช่ไหมคะหรือเราอาจจะทำ1กิโลกรัมมีกี่กรัมลูก1,000กรัมใช่ไหมคะดังนั้น100กรัมจึงน้อยกว่า1กิโลกรัมนั่นเองนะคะต่อไปมาดูในข้อที่2ต่อเลยลูก300ขีดกับ3,000กรัม300ขีด300ขีดเท่ากับกี่กิโลกรัมลูก30ใช่ไหมคะ300ขีดเท่ากับ30กิโลกรัมนะคะเพราะอะไรลูก
10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะถ้า300ขีดก็30กิโลกรัมนะคะส่วนตัวนี้นะคะ1 3,000 กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมลูก3กิโลกรัมใช่ไหมคะ3กิโลกรัมดังนั้นนะคะ30กิโลกรัมจึงมากกว่า3กิโลกรัมนั่นเองนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่4นะคะ15ขีดนะคะเปรียบเทียบกับ150กรัมนะคะ15ขีดมีทั้งหมดกี่กรัมลูก1ขีดเท่ากับ100ถ้า15ขีดมีเท่าไหร่ลูก 1,500 กรัมใช่ไหมคะ 1,500 กรัมตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับ150ล่ะเป็นไงลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะต่อไปมาดูในข้อที่5เลยนะคะในข้อที่5นะคะให้เด็กๆ เปรียบเทียบระหว่าง5ขีดกับ5กรัมและ505กรัม5ขีดนะคะมีกี่กรัมลูก5ขีดมี500กับอีก5กรัมก็เป็น505กรัมนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้เป็นไงลูกเป็นไงกันคะเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่6นะคะข้อที่6ตรงนี้นะคะ1,110กรัมกับ10ขีด11กรัมเด็กๆคะ10ขีด10ขีดมีกี่กรัมลูก1ขีดมี100ถ้า10ขีดก็1,000ใช่ไหมคะ1,000กับ11ก็เป็น1,011กรัมนะคะดังนั้น1,110กรัมจึงเป็นไงลูกมากกว่าใช่ไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านั่นเองเป็นไงคะเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้อยู่ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเป็นคณิตชวนคิดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีอะไรมาสอนนักเรียนต่อนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการตวงนะคะแต่การตวงในวันนี้นะคะเราจะมีการตวงที่เป็นลิตรและมิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน่วยที่เป็นลิตรและมิลลิลิตรสามารถตวงอะไรได้บ้างนะคะและมีมาตราเป็นแบบไหนนะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะนะคะก่อนที่จะไปใช้หน่วยการตวงนะคะคุณครูขอทบทวนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตวงก่อนนะคะการตวงนะคะก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมคะก็คือการตวงของแห้งนะคะการตวงของแห้งนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการตวงนะคะเวลานักเรียนจัดตวงนะคะต้องใส่เป็นไงคะสิ่งของนั้นให้พูนใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องกดให้แน่นนะคะแล้วจากนั้นค่อยทำไงลูกใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบใช่ไหมลูกจากนั้นทำไงต่อเราก็ใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบก็จะได้เป็นในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเครื่องตวงชนิดนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตัวนี้เรียกว่าถังนะคะชนิดที่1ตัวนี้เรียกว่าถังนะคะต่อไปนะคะชนิดที่2นะคะเครื่องตวงตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกตัวนี้เรียกว่าลิตรนะลูกนะเป็นลิตรนะลูกนะต่อไปนะคะชนิดที่3ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกถ้วยตวงนะคะเด็กๆจะสามารถสังเกตได้ก็คือเขาจะทำไงลูกใช้ไม้ปะให้เสมอขอบใช่ไหมคะและสุดท้ายก็จะเป็นช้อนอะไรลูกช้อนชานะคะเป็นไงบ้างคะตัวนี้เป็นการตวงของแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูชนิดที่2หรือแบบที่2นะคะก็คือการตวงของเหลวนะคะมาดูเลยค่ะอ
อ่ะนะคะมาดูแบบที่สองนะคะที่ใช้ตวงนะคะก็คือการตวงของเหลวนั่นเองใช่ไหมคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ตวงของเหลวนะคะเขาบอกว่าเวลาเราจะตวงนะคะต้องตวงให้ถึงขีดที่กําหนดนะลูกนะมีอะไรบ้างเอ่ยถ้วยตวงใช่ไหมคะตัวนี้เขาเรียกว่าถ้วยตวงนะลูกนะเวลาตวงตวงให้ถึงขีดที่กําหนดนะลูกนะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระบอกตวงนะลูกนะเขาเรียกว่ากระบอกตวงนะคะก็จะมีขีดให้นะคะต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอะไรคะเครื่องตวงน้ํามันนะคะก็จะมีขีดให้ใช่ไหมลูกตวงให้ถึงขีดนี้นะลูกนะเห็นไหมคะตัวนี้เป็นการทบทวนให้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตวงนะลูกนะมีทั้งตวงของแห้งและตวงของเหลวนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าหน่วยที่ใช้หรือสิ่งที่เรานำมาตวงนั้นมีหน่วยเป็นอะไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนะคะสำหรับหน่วยที่ใช้ในการตวงนะคะก็จะมีลิตรและมิลลิลิตรนะคะตัวนี้ลิตรและมิลลิลิตรนี้เป็นการตวงนะคะที่เป็นหน่วยที่เป็นปริมาตรของเหลวนะลูกนะเวลาตวงนะคะก็จะเป็นหน่วยที่สามารถบอกเป็นปริมาณหรือของเหลวที่สามารถบอกเป็นหน่วยที่เป็นปริมาตรนะคะอ่านได้สองอย่างนะลูกนะมีปริมาณและปริมาตรนะคะไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าหน่วยในการตวงนะคะก็คือ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะเด็กๆจำไว้ด้วยนะคะ1,000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรนะคะถ้าเขาบอกว่าให้หาปริมาณเด็กๆก็สามารถใช้หน่วยตรงนี้มาตอบได้นะคะถ้าหาปริมาตรก็ใช้หน่วยตัวนี้มาหาได้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะมันสามารถพูดได้ทั้งสองแบบนะคะบางคนไปเถียงกันว่าปริมาณหรือปริมาตรนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบนะลูกนะเป็นการตวงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยค่ะนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างในการตวงนะคะคุณครูจะนำน้ำส้มนะลูกนะมาตวงใส่อะไรตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรลูกถ้วยตวงใช่ไหมคะมันเป็นของเหลวใช่ไหมคะน้ำส้มดังนั้นคุณครูก็จะตวงโดยมีปริมาตรนะคะก็จะเท่ากับน้ำส้มคั้นนะคะเท่ากับ1ลิตรนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในการตวงต่อไปนะคะตัวอย่างตัวที่2นะคะคุณครูนำหัวน้ำส้มสายชูนะคะหัวน้ำส้มสายชูนี้นะคะมีปริมาตร5มิลลิลิตรนะคะตรงนี้นะลูกนะ5มิลลิลิตรเขาจะมีขีดให้อยู่นะลูกนะดูดีๆนะลูกนะตัวนี้นะคะเป็นการตวงโดยใช้กระบอกตวงนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อเลยค่ะนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างการตวงที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือบรรจุกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นการตวงของน้ำนมข้าวยาคูนะคะ200มิลลิลิตรนะคะมีปริมาณ200มิลลิลิตรคือในข้างกล่องนะคะเขาจะระบุให้ชัดเจนเลยนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำองุ่นนะลูกนะน้ำองุ่นตัวนี้นะคะจะมีปริมาตรก็คือ2ลิตรนะคะมีปริมาตร2ลิตรนะคะน้ำองุ่นตัวนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆการตวงนะคะเราก็จะสามารถบอกหน่วยได้ใช่ไหมคะว่าหน่วยนั้นจะเป็นมิลลิลิตรเป็นลิตรหรือเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆคะคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะคะลองดูนะคะว่าเด็กๆนั้นจะสามารถตอบได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆนั้นนะคะเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสมนะคะหน่วยการตวงของคุณครูมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยค่ะลิตรต่อไปเป็นมิลลิลิตรนะคะต่อไปถ้วยตวงนะคะ
ลิตรและมิลลิลิตรนี่ใช้ของเหลวใช่ไหมคะใช้ตวงประเภทของเหลวใช่ไหมลูกต่อไปถ้าเป็นถ้วยตวงก็จะใช้เป็นไงของแห้งใช่ไหมลูกต่อไปช้อนโต๊ะนะคะช้อนโต๊ะเด็กๆเคยเห็นไหมช้อนโต๊ะช้อนที่เราทานข้าวนะลูกเป็นช้อนโต๊ะนะลูกนะต่อไปช้อนชานะคะช้อนชาที่เวลาเด็กๆ กินยาทานยาใช่ไหมทานยานะคะใช้ช้อนชานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะก็คือคําถามที่คุณครูจะมาถามเด็กๆในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะในข้อที่1นะคะขวดน้ําดื่ม2จุดๆ2อะไรลูกขวดน้ําดื่มเป็นอะไรคะเป็นถ้วยตวงได้ไหมเป็นอะไรคะลูกเป็นลิตรใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะเห็นบ่อยใช่ไหมลูกขวดน้ําดื่มนะคะมีปริมาณ2ลิตรนะลูกนะต่อไปมาดูข้อที่2ลูกข้อที่2หัวน้ําหอม4อะไรลูก4ลิตรเยอะไปไหมคงจะเยอะมากเลยนะคะ4ถ้วยตวงได้ไหมน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นในข้อ2นี้นะคะหัวน้ําหอมนะคะจะสีอะไรคะลูก4มิลลิลิตรค่ะลูก4มิลลิลิตรนะลูกนะหน่วยที่เล็กนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะขวดน้ําปลานะคะขนาด1อะไรลูกขวดน้ําปลาขนาด1อะไรคะขวดน้ําปลา1อะไรลูก1ลิตรนะคะขวดน้ําปลานะคะเด็กๆไปดูนะคะในข้างขวดนะคะจะมีขวดเล็กขวดใหญ่และขึ้นอยู่กับขนาดของขวดนะลูกนะต่อไปในข้อที่4นะคะแป้งสาลีใช้แป้งสาลี3อะไรลูก3อะไรคะแป้งสาลีนี้เป็นของแห้งแล้วนะคะใช้อะไรคะถ้วยตวงใช่ไหมลูกนะคะแป้งสาลีนะคะ3ถ้วยตวงนะลูกนะเด็กๆต้องเลือกให้ถูกด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะนะคะเด็กๆคะหน่วยที่ให้เด็กๆได้เลือกเติมลงไปนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือลิตรมิลลิลิตรถ้วยตวงช้อนโต๊ะและช้อนชานะลูกนะมาดูข้อต่อไปเลยนะคะก็คือข้อที่5ยาแก้ไอ1อะไรลูก1อะไรคะ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปในข้อที่6ค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี้5อะไรลูก5อะไรคะ5ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะ5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายใส่เป็นลิตรได้ไหมโอ้โหหวานเลยใช่ไหมลูกนะคะ5ช้อนโต๊ะนะลูกนะต่อไปข้อที่7นะคะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะ15อะไรลูก15ลิตรใช่ไหมลูกข้อสุดท้ายข้อที่8ผงฟูนะคะใส่1อะไรลูก1ช้อนชานะลูกนะเป็นไงบ้างคะเกี่ยวกับหน่วยที่ใช้ในการตวงเด็กๆพอทำได้ไหมคะพอทำได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าพอทำได้นะคะคุณครูขอฝากการบ้านหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการบ้านในวันนี้คุณครูให้ทำในหน้าไหนนะคะมาดูเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้า99นะลูกนะหน้าตาในหน้า99ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเขาให้นักเรียนนั้นเป็นไงคะเลือกเครื่องตวงใช่ไหมคะและก็หน่วยการตวงที่เหมาะสมนะคะคุณครูในหน้า99นี้มีทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะคุณครูฝากไว้กับนักเรียนด้วยอย่าลืมนะคะการตวงนะคะมีอยู่2แบบก็คือการตวงของแห้งและของเหลวใช่ไหมคะหน่วยการตวงมิลลิลิตรเป็นลิตรเป็นอะไรคะช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงนะคะนะคะฝากเด็กๆไว้ด้วยนะคะเติมให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ